สวัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านผู้ฟังใน Infinity Podcast ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้าพบกับผมครูหิ่งห้อยกับเรื่องราวดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำผ่านทางช่องทาง Infinity Podcast นะครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่4ครับผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะครับสืบเนื่องจากโรงเรียนของผมเนี่ยมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นประจำเหมือนกับทุกโรงเรียนนะครับที่มีการจัดกิจกรรมดีๆก็คือกีฬาสีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโรงเรียนของผมก็มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็เป็นการสร้างความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬาให้กับเด็กๆนะครับในโรงเรียนของผมมีการจัดกีฬาสีในครั้งนี้เนี่ยแบ่งสีออกเป็นอยู่3สีนะครับโดยยึดสีประจำโรงเรียนก็คือสีเหลืองกับสีฟ้านะครับและก็เพิ่มสีแดงเข้ามานะครับเป็น3สีให้นักเรียนได้แบ่งสีที่จะเล่นกีฬากันตามแต่ละช่วงชั้นนะครับโดยแต่ละห้องก็จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น3สีนะครับเพราะฉะนั้นทุกสีจะมีนักเรียนอยู่ทุกชั้นเรียนนะครับและที่สำคัญคุณครูด้วยนะครับคุณครูก็จะมีการแบ่งสีเพื่อที่จะเข้าไปดูแลนักเรียนแล้วก็เข้าไปควบคุมรวมถึงการฝึกซ้อมนักเรียนในแต่ละสีนะครับเมื่อมีการแบ่งคุณครูเข้าแต่ละสีปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำถามจากนักเรียนนะฮะว่าครูอยู่สีอะไรครูอยู่สีไหนนะครับเพื่อที่จะให้มีครูประจำชั้นบ้างครูที่ปรึกษาบ้างอยู่ในสีของตัวเองนะนักเรียนก็จะเฝ้ารอแล้วก็เฝ้าถามว่าคุณครูอยู่สีไหนนะครับผมก็เช่นกันฮะจะมีนักเรียนที่สอนอยู่ในชั้นมัธยมตอนต้นแล้วก็มีนักเรียนชั้นประถมนะฮะคอยมาถามว่าครูอยู่สีไหนครับครูอยู่สีไหนคะนะฮะผมพยายามจะบ่ายเบี่ยงนะฮะแล้วก็ตอบเป็นติดตลกว่าครูอยู่สีสะเกดบ้างครูอยู่สีทนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะให้กับนักเรียนไปนักเรียนก็จะคอยถามอยู่ตลอดนะฮะว่าอยู่สีอะไรแต่สุดท้ายก็จะรู้ฮะว่าครูอยู่สีไหนเพราะจะมีการประชุมสีอยู่แล้วในวันประชุมสีก็จะมีการแบ่งหน้าที่ครับให้กับนักเรียนแล้วก็ให้กับคุณครูแต่ละคนว่าคอยควบคุมกีฬาประเภทไหนบ้างโดยคุณครูก็จะคอยให้นักเรียนได้ตั้งคณะกรรมการแต่ละสีไม่ว่าจะเป็นประธานสีนะครับหัวหน้ากีฬาหรือแม้แต่ผู้ควบคุมกองเชียร์แต่ละสีนะครับที่จะจัดการกิจกรรมในกีฬาสีนั้นๆ นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาครูแบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนแต่ละคนจะไม่ปฏิเสธซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาเฝ้ารอมาตลอด1ปีเพราะว่าเขาจะได้แสดงออกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงนักเรียนจะนำเสนอการแสดงในพิธีเปิดเองนะครับคือเขาจะไปฝึกซ้อมเองไปเตรียมเพลงเองแม้แต่ชุดเนี่ยเขาจะแต่งมาเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครูจะไม่ได้ไปยุ่งในเรื่องของชุดการแสดงที่เขาจะแสดงในพิธีเปิดทั้ง3สีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่เขาสนใจนะครับโดยเฉพาะการแสดงในพิธีเปิดก็เป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์ของงานอีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันนะครับในการซ้อมในตอนพักเที่ยงก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างเพราะว่านักเรียนจะมาตรงเวลามากและที่สำคัญคือเขาจะมาโดยการเตรียมอุปกรณ์ของเขามาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะฮะรองเท้าหรือแม้แต่การเตรียมทีมของเขาเนี่ยเขาก็จะฝึกซ้อมกันมาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการแข่งขันกีฬาสีคือจริงจังมากนะฮะในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีบทบาทแล้วก็จะมีหน้าที่นะครับอย่างที่บอกไปในข้างต้นคือเราพยายามจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในกีฬาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่เป็นประเภทกีฬาสากลและที่สำคัญคือจะมีกีฬาพื้นบ้านที่เรียกว่ากีฬามหาสนุกด้วยนะฮะให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับพอมาถึงวันเปิดพิธีเปิดปุ๊บเนี่ยคุณครูจะนัดหมายนะฮะในการนัดหมาย7โมงเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยผลปรากฏว่านักเรียนมาก่อนเวลานะฮะคือประมาณ6โมงครึ่งนี่ได้ยินเสียงเต็มโรงเรียนแล้วทุกคนมาในพร้อมกับชุดกีฬาครบพร้อมตามสีของตนเองเรียบร้อยนะครับใครแต่งกายในชุดไหนบางคนการแสดงพิธีเปิด
ใครเป็นกองเชียร์แต่งกายมาเรียบร้อยอาจจะมีบางคนที่คุณครูแต่งกายให้บ้างนะครับแต่งตัวให้บ้างรวมถึงตกแต่งใบหน้าเขียนคิ้วเขียนตาให้ก็จะมีเป็นบางสีแต่บางคนที่แข่งขันกีฬาเขาก็จะเตรียมความพร้อมมาในส่วนตัวของเขาเรียบร้อยนะครับพอมาถึงการแข่งขันกีฬาปุ๊บเนี่ยคือพร้อมที่จะลงแข่งขันเลยก็ว่าได้นะครับกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาสีครั้งนี้ก็จะมีกีฬาฟุตบอลนะฮะมีแฮนด์บอลมีตะกร้อวอลเลย์บอลเปตองนะครับก็คือกีฬาสากลที่จะใช้รวมถึงจะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อจะไปแข่งขันต่อด้วยนะครับแต่ไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันกีฬามหาสนุกครับคือนำเอากีฬาพื้นบ้านเข้ามาแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกระสอบนะครับการแข่งขันวิ่งผลไม้นะครับการวิ่งซูเปอร์แมนนะครับการแข่งขันเรือบกนะครับก็คือเป็นกีฬาที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็คุณครูก็จะได้ลงแข่งกีฬาประเภทนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกีฬาวิ่งกระสอบก็จะให้คุณครูสีละ1คนนะครับผู้ชาย1คนครูผู้หญิง1คนนะครับนักเรียนป.1ถึงป.3 1คนป.4ถึงป.6 1คนนักเรียนมัธยม1คนคือพยายามเฉลี่ยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับก็สร้างเสียงเฮฮาและก็ความสนุกสนานเป็นอย่างมากนะครับก็มีล้มลุกคุกคานนะครับในการวิ่งผลไม้ก็ยิ่งตลกเพราะว่ามีการวิ่งหอบผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลกล้วยส้มโออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะส่งต่อให้กับเด็กสนุกสนานฮะกีฬาประเภทนี้เพราะว่าเป็นกีฬาที่เน้นความสนุกสนานอยู่แล้วนี่คือไฮไลท์ของงานนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือในวันสุดท้ายก็คือจะมีการชิงชนะเลิศในกีฬาประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแฮนด์บอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาปะทะในการแข่งขันกีฬาประเภทที่มีการประทะกันเนี่ยนะครับมันจะมีอารมณ์ร่วมนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาเองหรือแม้แต่กองเชียร์นะครับก็จะมีอารมณ์ร่วมกับเกมเป็นอย่างมากนะครับบางคนก็อาจจะเกิดอารมณ์โมโหหงุดหงิดนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณครูเนี่ยเป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือนักกีฬาเนี่ยถ้าหากว่าถูกกรรมการตัดสินแล้วเนี่ยก็คือว่าการตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินของกรรมการเมื่อออกไปแล้วนักกีฬาก็จะยอมรับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมจากนั้นคือกองเชียร์ครับกองเชียร์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมมองตามที่กรรมการเห็นนะครับบางคนก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมกับการตัดสินของกรรมการซึ่งเราต้องดูแลในโซนนี้เพราะว่าถ้าหากว่านักเรียนบางคนหรือบางกลุ่มบางสีเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปทำให้เกิดอาการการแสดงอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมในตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของกีฬาคือการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณครูคือบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาควบคุมบรรยากาศนั้นนะครับโดยการลดอุณหภูมิของอารมณ์ของเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือแม้แต่กองเชียร์อย่างที่บอกคือกองเชียร์เนี่ยจะเชียร์สีของตนเองเป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าคุณครูที่ประจำสีนั้นเนี่ยคล้อยตามเด็กนะครับจะทำให้สีนั้นเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่น่าดูเพราะจะเป็นการเชียร์แบบไม่สร้างสรรค์นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเราเป็นตัวอย่างดีๆให้กับเด็กในการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ยอมรับการตัดสินจากกรรมการและให้เด็กเรียนรู้การเล่นกีฬาด้วยหัวใจของนักกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กจะมีภูมิคุ้มกันติดตัวในเรื่องของการเป็นผู้ที่ดูอย่างสร้างสรรค์และแม้แต่การเชียร์รวมถึงการเล่นอย่างสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาที่ถูกนะครับที่แท้จริงตามหัวใจของนักกีฬาเนี่ยคืออย่าทำให้กีฬาเนี่ยเป็นยาพิษนะครับคือคอยบ่มเพาะหรือแม้แต่คอยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องคือวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาที่ผิดๆอย่างที่เราเห็นตามสื่อต่างๆก็ตามนะครับเราควรปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการนะครับซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยด้วยการเล่นกีฬาโดยให้เด็กเนี่ยรู้จักเรียนรู้การมีมิตรภาพซึ่งกันและกันเพื่อให้กีฬานั้นออกมาเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาเป็นยาวิเศษอย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและก็ที่สำคัญคือเด็กก็คือเด็กนะฮะเวลาเห็นกีฬามันก็จะมีอารมณ์ร่วมเป็นธรรมดานะครับยิ่งกีฬาในการแข่งขันนั้นเพื่อนเราเป็นคนแข่งด้วยน้องเราเป็นคนแข่งด้วยหา
ากมีการปะทะได้รับอาการบาดเจ็บก็ตามหรือแม้แต่ว่ากรรมการตัดสินแล้วเรามองว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เกิดการเสียเปรียบต่อสีตัวเองเนี่ยคุณครูคือบุคคลสำคัญมากในการควบคุมและก็ลดอุณหภูมิของอารมณ์เด็กและเพิ่มเติมข้อคิดให้กับเด็กว่าการเชียร์กีฬาควรเชียร์อย่างสร้างสรรค์และให้เด็กเรียนรู้การเล่นกีฬาด้วยหัวใจนักกีฬาอันนี้คือสิ่งที่นำมาฝากและก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับจากการจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนนะครับทุกกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนเนี่ยซึ่งถือว่าโรงเรียนเป็นศูนย์บ่มเพาะเยาวชนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพลเมืองคุณครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการร่วมสร้างพลเมืองที่ดีเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็มีของฝากจากครูหิงห้อยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นของฝากที่เป็นสุภาษิตล้านนามีอยู่ว่ากลมอบะห้อนบะเป็นแต่ไหมันเป็นแต่ไฟบะใจกลมอซึ่งหมายความว่าอย่าด่วนตัดสินสาเหตุของปัญหาควรพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังและร่วมติดตามในรายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีมากครับขอบคุณครับ